ครับคราวที่แล้วเราถึงตัวอย่าง 4.10 ใช่ไหมครับที่คุยกันเรื่องการเซตตัว overcurrent relay จำได้ไหมครับเราเซตติ้งยังไงตัวอย่างที่ 4.10 นะครับแล้วก็เวลาเราเซตค่านะครับเราเซตค่ารีเลย์จากดาวสตรีมใช่ไหมจากตัวที่มันอยู่ใกล้กับโหลดแล้วไล่ให้มันโคดิเนตกันขึ้นไปตัวที่ใกล้โหลดแล้วก็ทำให้มันทำงานเร็วๆเลยใช่ไหมเพราะมันไม่ต้องคอยแบ็กอัพใครงั้นก็เร็วได้นะครับแต่ก็ต้องขึ้นอยู่กับเงื่อนไขอื่นๆอีกนะครับบางทีเกี่ยวกับเราต้องเผื่อเออร์เลอร์เผื่ออะไรบ้างเผื่อสภาวะทันเชียนบ้างนะครับแล้วโดยหลักการแล้วก็เซตที่ค่าโหลดต่ำสุดนะอย่างน้อยให้มันมองเห็นโหลดต่ำสุดนะครับอย่าให้มันเกินอย่าให้ค่าเซตติ้งมันเกินกว่า fault ต่ำสุดที่เป็นไปได้ใช่ไหมซึ่งปกติเราจะเซตไว้ที่1ใน3ของ fault ต่ำสุดเลยนะครับคือยังไงเห็นแน่ๆใช่ไหม1ใน3ของ fault ต่ำสุดมาเซตนะครับแล้วเวลาโคดิเนตแล้วก็โคดิเนตด้วย fault สูงสุดนะครับในจุดที่มันโคดิเนตกันก็ดีเลย์ไปเท่าไหร่ครับประมาณ 0.2 ถึง 0.5นะครับทีนี้ในตัวอย่างส่วนใหญ่ก็จะเป็น 0.3 นะครับใช้ 0.3 นะครับงั้นเรามาถึงตรงนี้มันจะมีตัวอย่างหนึ่งนะครับซึ่งอยู่ที่นี่นะครับในตรงถึงตรง4ตัวอย่างที่ 6.5 นะครับในเอกสารคำสอนนะครับซึ่งมันจะเท่ากับในตำราในชีตคือ4จุดตัวอย่างที่ 4.11 นั่นเองนะครับงั้นตัวอย่างนี้ก็ลองไปดูเพิ่มเติมนะครับมันจะเหมือนกันเลยเพียงแต่กราฟมันเปลี่ยนเป็น IEC 4จุดตัวอย่างนี้นะครับกราฟมันจะเปลี่ยนเป็นกราฟ IEC ก็รายละเอียดเนี่ยก็อธิบายไว้หมดเลยนะครับวิธีการทำเนี่ยแล้วก็พลอตออกมาลักษณะยังไงเนี่ยก็ลองไปดูตัวอย่างนี้นะครับ4ตัวอย่างนี้แล้วก็ตรงส่วนนี้นะครับผมก็ให้ assignment นะครับสำหรับตัวอย่างนี้หลังจากไปดูจนเข้าใจแล้วเนี่ยก็ผมให้ assignment ในการทำชีตคำนวณตัวหนึ่งนะ calculation sheet สิ่งที่ใส่ไว้ก็คืออยู่ใน e-learning งั้นให้ไปเปิดดูตรงนี้นะครับ assignment 2เนี่ยนะครับก็คือให้จากระบบไฟฟ้ากำลังแบบแขนง radial network ตรงนี้มีระดับแรงดัน22 kV นะครับให้คำนวณ T-phase fault กับ line to line fault ของทั้งระบบงั้นเหมือนตัวอย่างที่ผมทำให้ดูใช่ไหมแต่กรณีนี้จะมีหม้อแปลงตัวเดียวนะครับงั้น T-phase fault ก็คำนวณออกมา line to line fault ก็คำนวณออกมานะครับใช้ line to line fault ในการเซตค่า pick up ใช่ไหมอย่างน้อย pick up แล้วใช้ T-phase fault ในการเซตค่า coordinate time นะครับงั้นไปดูตัวอย่างให้เข้าใจก่อนแล้วก็ทำเป็นแผ่นคำนวณนะครับโปรแกรมประเภท spreadsheet มาคำนวณนะครับทำมาเป็นชาร์ตแล้วก็ให้โปรแกรมเนี่ยมันช่วยคำนวณให้นะครับงั้นการส่งเราก็จะส่งเป็นไฟล์ที่เป็นอย่างเช่น Excel นะเป็นชีต Excel มาส่งนะครับสุดท้ายเราอาจจะได้ชีตคำนวณหน้าตาประมาณเนี้ยประมาณตารางที่ 6.5 นะครับเวลาใส่ค่าเข้าไปเนี่ยเรากรอกค่าอะไรต่างๆเข้าไปเนี่ยจากค่าimpedance เราก็คำนวณ fault ได้ใช่มั้ยครับพอได้ fault ปั๊บเราก็เอามาค่าต่างๆที่อยู่ตรงเนี้ยตัว fault ที่จะเอามาโคดิเนตกันมันอาจจะคำนวณอัตโนมัติแต่เราอาจจะเป็นคนเลือก CT ratio นะครับในบรรทัดเหลืองๆเนี่ยจะเป็นคนใช้อาจจะเป็นคนเลือกเข้าไป CT ratio อย่างเช่นพอเห็น192เนี่ยเราก็เลือก200 CT ratio 200พอเลือก CT ratio ปั๊บให้มันคำนวณค่าที่กระแสจะไปรีเลย์ได้ถูกไหมมันจะคำนวณค่าต่างๆเองนะครับพอเราเห็นปั๊บเราก็เลือกรีเลย์ setting ออกมานะครับอันดับแรกก็ต้องไปดูการคำนวณด้วยมือจนเข้าใจก่อนนะครับแล้วเราไปทำไปดีไซน์ชีตคำนวณขึ้นมา1แผ่นโอเคไหมครับอันนี้ก็คือ assignment นี้ก็ให้ทำชีตคำนวณมาส่งนะครับงั้นก็จะส่งหลังมิดเทอมนะครับตัวนี้สำหรับ assignment นี้นะครับนี่งั้นตัวนี้ก็ไปโหลดมาโหลดแผ่นนี้ออกมาได้โอเคเนื้อหาถัดไปนะครับจะเป็นเรื่องการป้องกันรีเลย์กระแสเกินแบบทันทีนะครับถ้าเป็นในเอกสารคำสอนก็จะอยู่ที่หัวข้อที่ 6.2 นะครับถ้าใครถือตำราก็จะเป็นประมาณหัวข้อบทที่4 4.3 นะครับทีนี้เรื่อง
โอเวอร์เคอร์เรนต์รีเลย์มีใครสงสัยไหมครับก่อนไปต่อครับทีนี้มาดูหัวข้อถัดมานะครับเป็นเรื่องรีเลย์ป้องกันกระแสเกินแบบทันทีเราพูดกันเรื่องรีเลย์ป้องกันกระแสเกินแบบที่มันหน่วงเวลาก่อนนะครับสาเหตุที่มันต้องหน่วงเวลาคืออะไรครับเพื่อที่จะเป็นไงไม่ให้มันทำงานเร็วกว่าตัวถัดไปใช่ไหมตรงไปปลายสายส่งนะครับก็จำเป็นต้องหน่วงเวลาอย่างเลี่ยงไม่ได้นะครับนั้นกราฟการทำงานของมันเป็นไงครับถ้ากระแสเยอะๆแสดงว่าฟอลต์อยู่ใกล้มันถูกไหมฟอลต์เกิดที่จุดที่มันควรจะตัดวงจรน่าจะอยู่ในสายส่งที่มันดูแลแต่ถ้ากระแสน้อยๆกระแสน้อยๆมันจะหน่วงเวลาไกลออกไปใช่ไหมให้ช้าลงนะครับถ้ากระแสน้อยๆแสดงว่าฟอลต์น่าจะอยู่ไกลนะครับแล้วก็มีกราฟการทำงานตามที่เราได้พูดถึงกันไปก็มีแบบ IEC Very Inverse Extremely Inverse ใช่ไหม Standard Inverse ของ IEEE ก็อาจจะมีนะครับvery inverse extremely inverse เหมือนกันนะครับบางครั้งก็อาจจะเรียก normal inverse ก็ได้นะครับงั้นกราฟมันก็จะมีค่อนข้างหลากหลายแล้วผู้ผลิตอาจจะมีกราฟในแบบที่พิเศษสำหรับงานเฉพาะให้อีกนะครับคือบางงานพอเห็นปุ๊บมันต้องการความพิเศษตรงนี้แล้วการเซตรีเลย์ด้วยกราฟเนี้ยช่วยได้เยอะก็เขาก็จะใส่ฟังก์ชันมาให้นะครับทีนี้ถัดมานะครับ 4.3 นี้เราจะคุยกันเรื่องรีเลย์ป้องกันกระแสเกินแบบทันทีนะครับ instantaneous overcurrent relay นะครับมาดูเรื่องการประยุกต์ใช้รีเลย์ป้องกันกระแสเกินแบบทันทีก่อนนะครับรีเลย์ป้องกันกระแสเกินแบบทันทีจะใช้ในการทำงานร่วมกับรีเลย์ป้องกันกระแสเกินแบบหน่วงเวลาเห็นไหมครับตัวนี้นะครับโดยหลักก็จะเป็น instantaneous unit ของตัวรีเลย์บางทีมันก็จะอยู่ด้วยกันนะครับทีนี้เพื่อป้องกันการลัดวงจรในสายส่งนะครับให้มันเร็วขึ้นโดยรีเลย์จะทำการป้องกันเฉพาะการลัดวงจรในสายส่งที่รับผิดชอบเท่านั้นงั้นการเซต instantaneousเนี่ยจะไม่ได้เน้นในการแบ็กอัพกันนะครับงั้นมันทำงานทันทีงั้นการเซตโอเวอร์เคอร์เรนต์รีเลย์เนี่ยโอเวอร์เคอร์เรนต์รีเลย์ที่มันดีเลย์ไทม์เนี่ยจะเป็นการแบ็กอัพสายส่งที่อยู่ถัดไปหรืออุปกรณ์ที่อยู่ถัดไปนะครับแต่ตัว instantaneous unit เนี่ยเป็นตัวที่ใช้ป้องกันสภาวะที่เกิดขึ้นในอุปกรณ์ที่มันดูแลโดยเฉพาะนะครับมันทำงานเร็วมากการทำงานเร็วมากของมันเนี่ยการเซตอัพเนี่ยเราจะต้องเซตอัพให้มันที่กระแสสูงๆทำงานที่กระแสสูงๆเท่านั้นนะครับเราจะเซตอัพให้มันทำงานที่กระแสสูงๆเป็นหลักจะไม่ให้มันทำงานที่กระแสต่ำๆนะครับส่วนมากนะในการในระบบนะสูงหมายถึงสูงในระบบนั้นหรือในสายส่งเส้นนั้นฟอลต์ในสายส่งเส้นนั้นนะครับงั้นรูปนี้นะครับแสดงหลักการทำงานของรีเลย์ป้องกันกระแสเกินแบบทันทีนะครับงั้นตำแหน่งที่ใกล้กับเครื่องกำเนิดไฟฟ้ามากนะครับกระแสลัดวงจรจะมากขึ้นนะครับแต่จากรูปนะครับถ้าเราดูเส้นสีแดงถ้าเราดูเฉพาะส่วนที่เป็นเส้นสีแดงนะครับเราใช้รีเลย์แบบหน่วงเวลานะครับทำงานโคดิเนตกันมาเรื่อยๆโคดิเนตกันมาเรื่อยๆนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าตอนที่เราเซตรีเลย์เข้าไปเรื่อยๆนะครับตอนที่เป็นสายส่งไล่ไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะหน่วงเวลาหน่วงเวลาหน่วงเวลากระเถิบมาเรื่อยๆผลที่เกิดขึ้นก็คือรีเลย์ตัวที่มันอยู่ต้นๆทางตัวที่มันอยู่ต้นๆทางเนี่ยมันประสบกับกระแสลัดวงจรสูงรีเลย์ต้นทางประสบกับกระแสลัดวงจรที่สูงแต่ต้องหน่วงเวลาเยอะโอเคไหมได้ภาพไหมครับเพราะมันจะดีเลย์ไทม์กันมาเรื่อยๆใช่ไหมพอดีเลย์ไทม์กันมาเรื่อยๆดีเลย์ไทม์กันมาเรื่อยๆรีเลย์ที่ต้นทางเนี่ยเจอกระแสลัดวงจรสูงแต่มันกลับกลายไปว่ามันต้องหน่วงเวลาไล่ๆขึ้นมาเยอะๆใช่ไหมครับตรงเส้นสีแดงตรงนี้นะครับแบบนี้งั้นเขาก็เลยมีฟังก์ชันนะครับฟังก์ชันของรีเลย์ที่เป็นแบบ instantaneous unit ตัว instantaneous ของรีเลย์ตัวนี้นะครับก็จะเซตค่าที่สูงๆนะครับค่าที่สูงๆหมายความว่ามันจะป้องกันการลัดวงจรที่เกิดขึ้นต้นสายส่งนะครับหรือที่กระแสเยอะๆนะครับอย่างเช่น R45 พอใส่ instantaneous unit เข้าไปก็จะส่วนที่เป็นเส้นสีน้ำเงินเห็นไหมครับเส้นสีน้ำเงิน R34 ก็ส่วนที่เป็นเส้นสีน้ำเงินแบบนี้เห็นไหมครับ instantaneous unit ของมันนะครับ R23 ลักษณะแบบนี้นะครับแล้วก็ R12 ก็ใส่ instantaneous unit เข้าไปโอเคไหมครับงั้นส่วนนี้ก็จะป้องกันเฉพาะการลัดวงจรในตัวมันเองนะครับในตัวมันเองถ้าผมวาดรูปนะครับสมมุติว่าผมกลับทิศนิดนึงนะครับเพื่อให้เห็นภาพนิดนึงนะครับบางครั้งเราอาจจะเจอกราฟรีเลย์ลักษณะแบบนี้ไ
นะครับเช่นว่าเรามีสายส่งเส้นหนึ่งนะครับมีรีเลย์ตัวหนึ่งสมมติ R 1นะครับแล้วก็ไล่มานะครับขอโทษนะครับเอาแบบนี้ดีกว่าสมมติว่ามาแบบนี้ปั๊บไล่มาลักษณะแบบนี้นะครับผมมีตรงนี้ R 1ผมมีตรงนี้ R 2นะครับผมไล่มาอีกสมมุติว่าเป็นแบบนี้แล้วกันรีเลย์เป็นทอดๆนะครับ R 3ในการทำงานของรีเลย์นะครับตัว R 1เองเนี่ยอาจจะมีฟังก์ชันทั้งเป็น Delay Time แล้วก็ Instantaneous R 2เองก็มีทั้ง Delay Time แล้วก็มีทั้ง Instantaneous R 3ก็เหมือนกันเห็นไหมครับบางครั้งมันเป็นชุดที่อยู่ในรีเลย์ตัวเดียวกันคือฟังก์ชันที่เป็นDelay Time แล้วก็ฟังก์ชันที่เป็น Instantaneous ถ้าเราเซตนะครับสมมุติว่าเราเซต R 3นะครับขึ้นมาให้ทำงานที่กราฟเส้นหนึ่งนะครับสมมตินี้เป็น R 3อันนี้เป็นเวลาอันนี้เป็นกระแสนะครับอันนี้เป็นเวลาเราเซต R 2 R 2เป็นยังไงครับ R 2ต้องทำงานหลัง R 3ใช่ไหมถูกไหมงั้น R 2ต้องทำงานหลัง R 3 R 2เราอาจจะเลือกกราฟที่มันโคดิเนตใช่ไหมครับที่มันโคดิเนตกันเป็นกราฟนี้ของ R 2โอเคไหมครับแล้วเราก็เลือก R 1ใช่ไหมครับ R 1ก็ต้องสูงขึ้นไปอีกถูกไหมครับก็เป็นกราฟนี้ของอะไรครับของ R 1ถูกไหมของ R 1นะครับนี่เราไม่อยากให้ R 1เนี่ยมันมีปัญหาคือเกิดฟอลต์บริเวณนี้นะครับกระแสอาจจะอยู่แถวๆนี้ซึ่งมันดีเลย์ไทม์ไปไกลเกินไปเราก็ใส่ชุด Instantaneous ของ R 1แล้วก็ทำให้ R 1ทำงานนั้น Instantaneous มันก็จะทำงานในลักษณะสมมติว่ากระแสตรงนี้ตัดอย่างรวดเร็วนะครับผมเปลี่ยนเป็นสีนี้แล้วกัน R 1นะครับของ R 1 Instantaneous ของ R 1ก็สมมติมันทำงานที่นี่เห็นว่าอย่างนี้เกิดกระแสลัดวงจรเยอะๆมีความเป็นไปได้ที่ R 2มันจะทำงานหลัง R 1เราก็ต้องใส่ชุด Instantaneous ของ R 2ลงมาอีกใช่ไหมครับอาจจะให้มันทำงานดีเลย์ออกไปนะครับของ R 3ก็ดีเลย์ออกไปนะครับงั้นบ่อยครั้งที่เราจะเห็นกราฟรีเลย์มันมีรูปร่างหน้าตายังไงครับรูปร่างหน้าตาของกราฟรีเลย์นะครับอย่างเช่นมันมีส่วนที่เป็นtime delay function แล้วก็มีส่วนที่เป็น instantaneous function ใช่ไหมครับแล้วเวลาโคดิเนตมันก็จะมีรูปร่างหน้าตาทำนองนี้เวลาเอากราฟมาโคดิเนตกันนะครับเป็นเส้นสีส้มอย่างนี้โอเคไหมครับงั้นตรงนี้เป็นส่วนที่เป็น time delay นะครับส่วนนี้เป็นส่วนที่เป็นinstantaneous นะครับนี่คือรูปลักษณะคอนเซปต์ในการทำงานของตัว instantaneous over current ใช่ไหมครับงั้นโอกาสที่บางทีเราไปทำงานเราจะเจอนะครับกราฟฟังก์ชันลักษณะแบบนี้นะครับงั้นอันนี้นะครับก็ในทำนองเดียวกันนะครับงั้นส่วนที่เป็น instantaneous unit นะครับก็คือส่วนที่ทำงานเฉพาะกระแสลัดวงจรสูงๆนะครับเฉพาะส่วนที่กระแสลัดวงจรสูงๆเพราะฉะนั้นเหมือนกับว่ามันดูแลสายส่งเฉพาะตัวมันเองดูแลเฉพาะตัวมันเองแบบนี้นะครับงั้นถ้าเกิดเราเขียนกราฟเป็นเส้นเดียวมันก็คือกราฟรูปนี้กราฟเหมือนที่ผมวาดตะกี้แต่มันกลับหัวถูกไหมครับมันจะเป็นแบบนี้นะครับแบบนี้กราฟมันก็จะเป็นส่วนที่ instant unit นะครับมันกลับซ้ายขวาเฉยๆเพราะกระแสมันเพิ่มขึ้นไปทางซ้ายนะครับตรงข้ามกับกราฟที่เราใช้งานปกติกระแสมันเพิ่มไปทางขวาเท่านั้นไม่มีอะไรใช่ไหมครับมันคือกราฟเดียวกันแหละนะครับงั้นหลักในการปรับตั้งนะครับรีเลย์ป้องกันกระแสเกินแบบทันทีก็จะนำมาใช้นะครับในกรณีที่เราใช้รีเลย์แบบหน่วงเวลาเพียงอย่างเดียวเนี่ยอาจจะทำงานได้ช้าตอนกระแสเยอะๆกับช้าเขาก็เลยพยายามที่จะทำให้มันแก้ปัญหานี้โดยการเพิ่มส่วนที่เป็นกระแสเกินแบบทันทีซึ่งส่วนใหญ่บางทีมันอยู่ในฟังก์ชันที่อยู่ในรีเลย์ตัวเดียวกันใช่ไหมครับแล้วแค่เซต instantaneous unit on off เท่านั้นเองนะครับ on off ก็จะเกิดกราฟ
สีน้ำเงินเนี่ยมีก็ไม่มีถ้าไม่มีก็คือเป็นแบบนี้พอเซตเข้าไปพอเซตกราฟสีว่าให้มันออนอินเซนเซนเนสยูนิตเข้าไปปั๊บมันก็จะกลายเป็นกราฟรูปนี้แบบนี้นั่นเองเข้าใจไหมครับนะฮะนั้นทีนี้การเพิ่มนี้จะช่วยให้เราตัดวงจรเร็วขึ้นกรณีที่กระแสรัดวงจรเนี่ยอยู่ในส่วนที่รับผิดชอบเท่านั้นนั้นคอนเซปต์จริงๆแล้วเนี่ยใส่อินเซนเนสยูนิตเพื่อทริปตัวมันให้เร็วเข้าใจไหมครับต้นทางให้เร็วนะครับเพราะมันทำงานทันทีนะครับมันทำงานจริงๆเราไม่ต้องเอากราฟมันมาโคกันก็ได้นะครับแต่ให้โอเวอร์ส่วนโอเวอร์เคอร์เรนต์ยูนิตมันอย่าให้ทำงานเร็วก็พอนะเพราะว่ากระแสเยอะๆอีกฝั่งหนึ่งมองไม่เห็นอยู่แล้วไอ้ตัวที่มันอยู่ไกลออกไปนั้นการปรับตั้งนี้ขึ้นอยู่กับกระแสรัดวงจรของระบบนะครับแล้วก็การปรับตั้งในส่วนของตัวภาคหน่วงเวลาด้วยนะครับนี้หลักในการปรับตั้งชุดอินสแตนเนียสนะครับเราทำยังไงโดยปกตินะครับเราก็จะปรับตั้งให้มันทำงานที่ค่าประมาณ 125-135% ของ maximum fault ที่เป็นไปได้นะครับคำว่า 125-135% ของ maximum fault คำนี้นะครับคือเราจะพิจารณานะครับเราจะพิจารณาที่ fault maximum fault หมายความว่าถ้าสายส่งอยู่แบบนี้นะครับสมมติสายส่งอยู่แบบนี้นั้นรีเลย์ตัวนี้มันมองเห็นแม็กซิมัมฟอลต์เท่าไหร่นะครับเราเผื่อไปนะครับ125-135%อันแม็กซิมัมฟอลต์คือฟอลต์ที่เกิดที่นี่นะครับงั้นเราใช้ฟอลต์ที่เกิดที่บัสเนี้ยมาเซตอัพรีเลย์ตัวนี้นะครับในกรณีที่เป็นอินสแตนเนียสโอเคไหมครับคนละคอนเซปต์ละเพราะว่าถ้าเราจะเซตภาคหน่วงเวลาตอนเราเซตส่วนหน่วงเวลาเป็นไงครับตอนหน่วงเวลานะครับตอนที่เราเซตหน่วงเวลาเราเอาฟอลที่ปลายสายส่งนี้ใช่ไหมเอามินิมัมฟอลที่สายส่งนี้มาเซตถูกไหมครับเพราะมันจะต้องมองเห็นใช่ไหมครับส่วนหน่วงเวลาต้องทำงานนะครับแต่ภาคอินสแตนเนียสมันเหมือนภาคเสริมเข้าไปให้ตัดวงจรเร็วเสริมเข้าไปให้ตัดวงจรเร็วตอนฟอลอยู่ที่สายส่งที่มันดูแลนะครับงั้นการเซต 125-135% ของ maximum fault นะครับที่100ขอโทษนะครับตรงนี้นะครับที่ fault ตรงนี้นะครับ 125-135% ของ maximum fault ที่นี่นะครับ maximum fault ที่นี่เพื่อดูสายส่งแล้วพอคูณ 125-135 หมายความว่าที่ fault ตรงนี้เป็น 100% ที่ fault ตรงนี้เป็น 100% นะครับนี่โทษตีนี่ไม่ใช่นะครับฟอลที่นี่เป็น 100% ฟอลที่นี่เป็น 100% พอเราคูณ 125-135 หมายความว่าฟอลที่กระเถิบเข้ามาใกล้กับรีเลย์มากขึ้นเนี่ยค่ามันจะมากขึ้นเรื่อยๆโอเคไหมครับอย่างเช่นฟอลตรงนี้เป็น 1,000 แอมป์เป็น 1,000 แอมป์นะครับเราจะไม่เซตมันเราจะไม่เซตตัว instantaneous นะครับ instantaneous นะครับอันนี้ time delayอันนี้เซตไทม์ดีเลย์แต่ตัวนี้เซตอินสแตนเนียสนะครับเราจะไม่เซตอินสแตนเนียสมันที่ 1,000 แอมป์แต่เราจะเซตอินสแตนเนียสเพราะถ้าเราเซตอินสแตนเนียสที่ 1,000 แอมป์เกิดอะไรขึ้นครับถ้าเกิดเราคำนวณฟอลต์ที่นี่ได้ 1,000 แอมป์เราเซตอินสแตนเนียส 1,000 แอมป์ 1,000 แอมป์นี้นะครับมันไม่ใช่ค่าที่พอดีที่เราคำนวณได้แม่นยำจำได้ใช่ไหม 1,000 แอมป์มันจะอาจจะอยู่ในสายส่งเส้นที่มันดูแลหรืออาจจะอยู่ในสายส่งถัดไปก็ได้มันอาจจะเป็นต้นสายส่งถัดไปไม่ต้องเผื่อเข้ามางั้นคอนเซปต์ในการเผื่อเข้ามาก็คืออะไรครับเราจะเซตที่ค่ากระแสมากขึ้นนะครับงั้นกระแสมันก็จะมากขึ้นนะครับมากขึ้นเข้าไปในทิศทางนี้อย่างเช่นถ้าเราเซตที่ 1,250 แอมป์คือ 125% ใช่ไหมอันนี้คือ 125% ก็คือเหมือนกับเรามองว่าถ้าฟอลต์เกิดบริเวณนี้นะครับถ้าฟอลต์เกิดบริเวณนี้ดีเลย์จะทำงานแต่ถ้าเราเซตที่ 1,350 แอมป์ก็อาจจะเหมือนฟอลต์บริเวณนี้ฟอลต์เกิดบริเวณนี้ลงมารีเลย์จะทำงานถ้า 1,250 แอมป์คือฟอลต์เกิดบริเวณนี้ลงมารีเลย์จะทำงานแต่ถ้าเกินตรงนี้ไปเป็นไงครับเกินจุดนี้ไปไม่เกี่ยวแล้วใช่ไหมไม่เกี่ยวแล้วนะครับงั้นถ้าเกิดวาดกราฟนะครับลักษณะกราฟผมวาดกลับทิศทางนิดหนึ่งนะครับงั้นจากตรงนี้มาถึงที่นี่นะครับสมมติเราเซตไว้ที่ 125% นะครับกราฟมันก็จะมีการทำงานเป็นดีเลย์ไทม์ลงมาถึงตรงนี้พอถึงตรงนี้ปั๊บมันจะทำเป็นลักษณะการทำงานที่เป็นอินสแตนเนียสละส่วนอินสแตนเนียสจะทำงานใช่ไหมครับนึกภาพออกใช่ไหมฮะงั้นการเซตอัพนะครับ
เซตที่ค่าแม็กฟอลนะครับที่เป็นไปได้ที่ปลายสายส่งนะครับที่บัสที่บัสนี้ลักษณะแบบนี้ตัวตีผมตอนแรกพูดผิดไปในส่วนแรกนะครับโอเคไหมครับงั้นการเซตค่านะครับเราเซตที่125ถึง 135% ของกระแสสูงสุดที่เป็นไปได้นะครับแล้วก็เซตค่าไว้ที่ 90% ของกระแสต่ำสุดที่รีเลย์ไม่ควรจะทำงานนะครับถ้าเป็นอิเล็กทรอนิกส์หรือไมโครโปรเซสเซอร์อาจจะแม่นขึ้นนะครับเราก็ชิดเข้าไปได้อีกคือเราเผื่อแค่ 10% ใช่มั้ยถ้าเป็นอิเล็กทรอนิกส์รีเลย์เนี่ยหรือไมโครโปรเซสเซอร์รีเลย์เราอาจจะชิปเข้าไปจนชิดๆสายส่งได้งั้นถ้าเรามั่นใจในกระแสลัดวงจรที่เราคำนวณว่ามันน่าจะประมาณนี้มันน่าจะเออร์เลอร์ไม่เกิน 10% อะไรเงี้ยนะครับหรือว่ารีเลย์ทำงานได้แม่นยำขึ้นนะครับเราก็ไม่ต้องเผื่อมากนะครับงั้นสาเหตุนะครับเราต้องเผื่อก็คือตัว transient overlash นะครับมักจะเกิดขึ้นนะครับก็ส่งผลให้มีกระแสไหลผ่านรีเลย์มากถึงกระแสทำงานนั่นเองนะครับกรณีนี้จะเกิดในสายส่งที่มี x ต่อ r สูงสูงด้วยค่า x ต่อ r มากๆนะครับทีนี้มาลองดูตัวอย่างการเซตรีเลย์ที่เป็น instantaneous ดูนะครับจากตัวอย่างที่ผ่านมานะครับถ้าเราจะใส่รีเลย์กระแสเกินเพิ่มเข้าไปในตัวอย่างที่เป็นรีเลย์2ตัวตัวอย่างที่เป็นรีเลย์2ตัวนะครับย้อนกลับไปดูนิดนึงนะครับในตัวอย่างที่เป็นรีเลย์2ตัวก็คือตัวอย่างนี้นะครับที่เป็นรูปนี้จำได้ไหมครับผมพูดไปเมื่อประมาณครั้งที่แล้วนะครับทีนี้ถ้าเกิดจะใส่ instantaneous relay ไอ้ตัวอย่างนี้เราใส่ overcurrentที่เป็น time delay เข้าไปเรียบร้อยใช่ไหมครับถ้าจะใส่ instantaneous unit เพิ่มเข้าไปนะครับมาลองดูกันนะครับเพื่อไม่ให้ทำงานเร็วเกินไปแล้วก็ปรับตั้ง relay นะครับตัว instantaneous ไว้ที่ 135% ของ maximum fault ที่เป็นไปได้นะครับงั้นเราจะปรับตั้ง relay นะครับอย่างเช่น relay มี maximum fault นะครับ relay 23 R23 นี้ max fault คือ 1,000 แอมป์งั้นตัว overcurrent unit ที่เราเซตไว้นะครับอาจจะมีหน้าตาประมาณนี้นะครับตัว overcurrent unitเซตไว้แล้วอาจจะประมาณนี้นะครับงั้นเราใส่เราใส่ instantaneous unit เข้าไปนะครับตัว instantaneous unit นี้ก็ให้ทำงานทันทีเราเซตไว้ที่ค่าล้อ 1,350 แอมป์นะครับจากตรงนี้สูงสุดที่เป็นไปได้คือ 1,000 แอมป์งั้นที่กระแสเป็น 1,350 แอมป์นะครับมันก็จะทำงานทันทีนะครับงั้นกราฟใหม่ถ้าเอากราฟมาอินทิเกรตกันก็จะได้กราฟที่เป็นรูปโค้งๆมานะครับแล้วก็หักลงเป็นเส้นตรงแบบนี้นะครับนี่คือส่วนที่เป็น instantaneous trip นะครับอันนี้คือของคือของไอตัว delay 23นะครับเราเซตไว้ที่ 1,350 นะครับแล้วก็มาเทียบเทอร์เรโชกับ CT ก็คือ relay ก็จะเห็นกระแส 1,350 นี้ relay จะมองเห็น 67.5 แอมป์ก็ปรับตั้งรีเลย์ไปที่ค่า 67.5 แอมป์นั่นเองนะครับซึ่งสูงมากนะกระแสไหลเข้ารีเลย์เป็นหลัก10แอมป์เงี้ยสูงมากนะถ้าคิดว่าไม่ใช่อิเล็กทรอนิกส์รีเลย์น่าจะเป็นตัวอิเล็กโทรแมคานิคอลรีเลย์ที่ทำงานลักษณะนี้ถัดมานะครับกระแสดูการลัดวงจรที่บัตร2นะครับก็พบว่าคือ 1,500 สูงสุดคือ 1,500 เองนะครับหมายความว่านะครับที่ถ้าเกิดมันฟอลที่นี่เป็นไงครับเราเซตไว้ตรงนี้ใช่ไหม 1,350 นะครับ1,350 นะครับทีนี้เป็นไงครับสูงสุดที่นี่แค่ 1,500 เองนะครับหมายความว่า 1,500 ที่นี่ประมาณ 1,500 ที่นี่งั้นเราเซตรีเลย์ให้ทำงานที่ 1,350 หมายความว่ามันโปรเทคกระแสมันโปรเทคสายส่งในช่วงแค่นี้เองถูกไหมครับช่วงเล็กๆนะครับงั้นในช่วงกระแส1,350 ถึง 1,500 เท่านั้นเองที่รีเลย์ตัวนี้จะทำงานนะครับเพราะกระแสฟอลมันไม่มีโอกาสเกิน 1,500 จากการคำนวณเรานะครับงั้นมันป้องกันเฉพาะช่วงที่แม็กฟอลจริงๆแม็กฟอลจริงๆนะครับถัดมานะครับมาดูรีเลย์ตัวถัดมานะครับก็คือตัวที่บัตร1นะครับเพื่อป้องกันไม่ให้รีเลย์ทำงานเลยไปเลยขอบเขตไปบัตร2แล้วก็ปรับรีเลย์ให้ทำงานที่ค่ากระแส135% ของ 1,500 นะครับ 135% ของ 1,500 คือ 2,025 2,025 ก็เป็นไงครับคิดเป็นกระแสไหลเข้ารีเลย์ 101.25 นะครับสูงมากนะครับอันนี้อาจจะต้องพิจารณาเปลี่ยน CT ถ้าจะเซตอย่างนี้จริงๆนะครับงั้น
ลองมาพิจารณาดูนะครับกระแสลัดวงจรต่ำสุดคือ 1,000 นะครับต่ำกว่าไอ้นี่รีเลย์ไม่ทำงานกระแสลัดวงจรสูงสุดคือ 3,000 คือสูงกว่าตัวนี้รีเลย์ก็จะทำงานนะครับงั้นรีเลย์นี้ก็ป้องกันเฉพาะในช่วง 2,025 ถึง 3,000 แอมป์นั่นเองนะครับงั้นส่วนนี้เราใช้ 1,500 นะครับมาพิจารณานะครับถ้าสรุปออกมาเป็นไงครับตรงนี้เราเซตที่นี่ด้วยตัวเลข 1,000 นะครับเราก็เซตมันสัก1350แอมป์นะครับหมายความว่ามันน่าจะทำงานกราฟรีเลย์น่าจะมีหน้าตาประมาณนี้ส่วนตัวนี้นะครับ1,500แล้วก็เซตมันสัก2025แอมป์นะครับตรงนี้ให้ทำงานทันทีนะครับส่วนตรงนี้ให้ดีเลย์เข้ามาโคออร์ดิเนตกันแบบนี้โอเคไหมครับลักษณะทำนองนี้นะครับอันนี้คือลักษณะการทำงานฉาดที่อยู่บนฉาดถ้าเกิดกระแสเพิ่มไปทางขวานะครับถ้าตรงนี้เป็นกระแสตรงนี้เป็นเวลามันก็จะประมาณว่า2 3ก็จะทำงานเร็วหน่อยนะครับแต่พอที่กระแสเยอะๆมันก็ตัดทันที R 1 2เป็นไงครับก็ดีเลย์ไทม์นะครับแต่พอกระแสเยอะๆเป็นไงครับมันก็ตัดทันทีเหมือนกันนะครับลักษณะแบบนี้เห็นไหมครับโคออร์ดิเนตกันได้แล้วตรงที่กระแสเยอะๆเป็นไงครับมันก็จะตัดวงจรได้เร็วส่วนนี้หมายความว่าชัวร์ว่าฟอลอยู่ในสายส่งที่มันดูแลชัวร์ว่าฟอลอยู่ในสายส่งที่มันดูแลเพราะฉะนั้นทริปทันทีแค่นี้เองนะครับหลักในการเซตก็ 125% ถึง 135% ถ้ารีเลย์เป็นอิเล็กทรอนิกส์อาจจะได้ 110% นะครับแต่เวลาโคออร์ดิเนตจริงๆจะมีเงื่อนไขอื่นอีกนะครับเราก็ต้องใช้วิธีต้องมาปรับในรายละเอียดอีกทีนึงนะครับถัดมานะครับหัวข้อถัดมาก็จะเป็นเรื่องการป้องกันกระแสเกินแบบทิศทางนะครับทีนี้ที่พูดมาทั้งหมดในบทที่4เนี่ยเป็นลักษณะของสายส่งที่เป็นเรเดียลแบบเรเดียลนะครับแบบเรเดียลก็คือลักษณะของมันจะเป็นทิศทางเดียวถ้าฟอลปุ๊บเนี่ยกระแสไหลทิศเดียวแม้เราโคออร์ดิเนตด้วยขนาดอย่างเดียวดูขนาดอย่างเดียวนะครับงั้นตรงนี้ก็ถ้าเกิดว่าสายส่งมีความซับซ้อนมากขึ้นเริ่มมีลูปเกิดขึ้นพอมีลูปเกิดขึ้นเนี่ยการใช้รีเลย์ที่เป็นการใช้รีเลย์ที่เป็นเขาเรียกดูขนาดอย่างเดียวเหมือนที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยอาจจะไม่พอนะครับยกตัวอย่างนะครับรีเลย์ป้องกันกระแสเกินแบบทิศทางอาจจะมีความจำเป็นให้สั่งตัดในอาจจะมีความจำเป็นนะครับเมื่อให้มีการสั่งตัดวงจรในกรณีที่กระแสในไหลในทิศทางใดทิศทางหนึ่งเท่านั้นนะครับมันจะจำเป็นในกรณีฟอลเนี่ยอาจจะมีทิศทางที่แตกต่างกันได้นะครับอย่างเช่นดูรูปทางซ้ายมือรูปทางซ้ายมือเป็นไงครับรูปทางซ้ายมือเนี่ยเป็นระบบเดียวกันกับรูปทางขวามือแต่รูปทางซ้ายมือเนี่ยเป็นสภาวะที่เปิดวงจรนะครับเปิดวงจรสายส่งเส้นนึงออกไปงั้น fall ตอนที่เกิด fall F1 เป็นไงครับ fall F1 ถ้าเกิดสายส่งเปิดวงจรเส้นนึงนะครับfall ที่จุด F1 กระแสก็ไหลนะครับจาก R12 นะครับลักษณะนี้ fall ที่จุด F1 กระแสไหลทิศนี้ R12 ควรทำงานถูกไหมครับกระแสไหลในทิศกระแสตรงนี้ไม่มีนะครับกระแสไหลในทิศนี้ R21 ก็ควรทำงานนะครับถ้าตรงนี้ต่อไปที่อื่นอีกต่อไปไหนก็ไม่รู้แต่ว่าเป็นไปได้ไหมครับที่จะมีกระแสไหลผ่าน R23 เหมือนกันในขนาดที่เท่ากันกับ R21 มองเห็นเหมือนกันถูกไหมครับ ทีนี้มาดูในกรณีที่2นะครับ Fall F1 R12 ก็กระแสไหลทิศนี้ R21 ก็กระแสไหลทิศนี้แต่ Fall ที่ F1 นะครับอาจจะมีกระแสไหลมาลักษณะแบบนี้ด้วยเห็นไหมครับไหลมาลักษณะแบบนี้ด้วยซึ่งเป็นไงครับขนาดที่ R23 มองเห็นกับขนาดที่ R21 มองเห็นอาจจะใกล้ๆกันใช่ไหมแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรครับ R23 ไม่ควรทำใช่ไหมครับไม่ควรทำงานนะครับ R21 ควรจะทำงานนะครับแต่พอเกิด fall F2 ปุ๊บเป็นไงครับพอเกิด fall ที่จุด F2 กระแสไหลลักษณะแบบนี้ R23 ควรจะทำแต่ R21 ไม่ควรทำเห็นไหมครับงั้นมันจะโคออร์ดิเนตกันยังไงมันรีเลย์ R21 R23 เราควรจะทำให้มันรู้ทิศทางด้วยในกรณีที่มีสายส่งที่มันปลดเข้าปลดออกนะครับลักษณะแบบนี้นะงั้นจากรูปนี้นะครับ
เป็นการแสดงตัวอย่างที่มีความจำเป็นและที่เราต้องใช้รีเลย์ป้องกันกระแสเกินแบบทิศทางนะครับจากลูกท่าสายส่ง13เปิดอยู่นะครับโครงข่ายมีลักษณะเป็นแบบแขนงเป็นเรเดียนเลยนะครับไอ้มันก็ทริปไล่กันเป็นทอดๆได้นะครับกรณีหากเกิดรัดวงจรที่ F1 นะครับจะอยู่ในเขตการป้องกัน R12 ต้องตัดนะครับ R12 ต้องสั่งเบรกเกอร์ B12 ตัดโดยที่ R21 กับ R23 อาจจะไม่รู้เรื่องก็ได้เคสนี้ใช่ไหมถ้าเคสนี้เป็นเหมือนเรเดียนเขามองเป็นเหมือนเรเดียนละนะครับตรงนี้เป็นโหลดตรงนี้ก็เป็นโหลดนะครับก็คือที่บัตร2กับที่บัตร3เนี่ยต่อเป็นโหลดต่อเป็นโหลดนะครับงั้นพอเกิดฟอร์ปุ๊บ R12 เนี่ยตัดวงจรนะครับโดยที่ R21 R23 เนี่ยไม่จำเป็นต้องตัดไม่เซนว่าเกิดฟอลด้วยซ้ำเพราะกระแสฟอลมันไหลทิศเดียวใช่ไหมถูกไหมครับมันไหลมาจากบัส1อย่างเดียวนะครับหากเกิด F2 เป็นไงครับถ้าฟอลที่ F2 ก็จะอยู่ในขอบเขตของ R23 นะครับ R23 ก็จะสั่งตัดวงจรนะครับไม่มีความจำเป็นที่เราต้องเปิด R21 ใช่ไหมครับเพราะโหลดที่บัส2จะได้ไม่โดนทริปไปด้วยนะครับงั้นถ้ารีเลย์ R21 เป็นรีเลย์กระแสเกินแบบไม่มีทิศทางนะครับเราจะต้องปรับให้ R21 สูงกว่า R23 ถูกไหมถ้าเราใช้รีเลย์ธรรมดาเคสนี้เป็นไงครับ R23 จะต้องทำงานก่อน R21 ใช่ไหมครับเคสนี้อย่างนี้นะครับตอนที่สายส่งเปิดอยู่เราต้องเซตรีเลย์แบบนี้เพื่อไม่ให้ตอน fault F2 เป็นไงครับพอ fault ที่ F2 ปั๊บจะได้ทริปแต่ R23 ที่นี่จะได้ไม่ต้องโดนทริปโดยไม่จำเป็นนะครับในกรณีที่ R21 ไม่รู้ทิศนะในเคสที่ R21 ไม่รู้ทิศนะครับแต่ถ้า R21 แต่พอระบบเป็นแบบที่2นะครับระบบเป็นแบบทางขวามือเป็นไงครับ fault ที่ fault ที่2 3นะครับกับ fault กับfault F2 กับ fault F1 นะครับก็จะมีความแตกต่างกันละกรณีนี้ถ้า fault F1 นะครับ R21 ต้องตัดวงจรด้วยใช่มั้ย R21 เพราะว่ามันมีกระแสลูปมานะครับเราตัดแค่ R12 ไม่พอนะครับเราจะต้องตัด R21 ด้วยงั้น R21 เนี่ยเราควรจะใส่ให้มันถ้าเราใส่ฟังก์ชันว่า R21 เนี่ยทริปเฉพาะกระแสทิศจากขวาไปซ้ายอย่างเดียวเราก็ไม่จำเป็นต้องมาเซตให้กระแสมันสูงกว่า R23 แล้วนะครับทริปกระแสจากขวาไปซ้ายงั้น fault ที่ F1 เป็นไปได้ว่า fault ที่ F1 เนี่ย R21 เนี่ยจะเห็นกระแสต่ำกว่าต้องทำงานก่อน R23 ด้วยง่ายถ้า fault ที่ F1 R21 ต้องทำงานก่อน R23 ในสภาวะขวามือแต่ในสภาวะซ้ายมือถ้า fault ที่ F2 R21 ต้องทำงานหลัง R23 เห็นไหมครับเซตไม่ได้ใช่ไหมงั้นสวิตช์สายส่งสวิตช์ไปสวิตช์มาเราต้องมาเซตอัพรีเลย์ใหม่ทุกครั้งอย่างนี้เขาคงไม่ทำกันนะครับงั้นทางแก้ก็คือใส่ directional relay เข้าไปใส่ directional relay เข้าไปที่ R21 R23 แบบนี้เป็นต้นงั้นถ้าเกิดมันเริ่มมีโครงข่ายนะครับระบบเราจะต้องเริ่มใช้รีเลย์ที่ไม่ใช่ overcurrent อย่างเดียวนะครับไม่ใช่โอเวอร์เคอร์เรนต์ดีเลย์อย่างเดียวเดี๋ยวถัดจบตรงนี้ไปบทที่5เนี่ยมันจะเป็นดิสแทนซ์รีเลย์มีดิสแทนซ์รีเลย์มีไพลอตรีเลย์ที่เอามาแก้ปัญหาสภาวะแบบเนี้ยพอสายส่งมันไม่เป็นเรเดียนปุ๊บเราก็ต้องมีไดเรคชันนอลรีเลย์นะครับรูปนี้นะครับก็แสดงหลักการทำงานของรีเลย์แบบทิศทางนะครับโดยการเปรียบเทียบมุมเฟสนะอย่างเช่นนี้นะครับที่บัตร2ที่ว่านี้นะครับถ้ากระแสไหลในทิศที่ถูกต้องที่มันจะทริปนะครับมันก็จะสั่งทริปถ้ากระแสไหลคนละทิศถึงแม้จะเกินมันก็จะสั่งบล็อกกิ้งนะครับมันก็จะสั่งบล็อกกิ้งนะครับปริมาณที่เราเอามาใช้ดูทิศนะครับเราอ้างอิงกับเฟเซอร์ตัวหนึ่งนะครับอย่างเช่นกระแส I 21อย่างเงี้ยกับติดลบ I 21นะครับเราจะดูว่าส่วนไหนควรจะทริปเล็กปริมาณที่เอามาใช้อ้างอิงนะครับเราเรียกว่า polarizing quantity quality นะครับ quantity ขอโทษpolarizing quantity คือปริมาณอ้างอิงนั่นเองเช่นใช้แรงดันปริมาณอะไรก็ได้ที่มันจะไม่เปลี่ยนทิศตอนเกิดฟอลนะครับบางครั้งเขาใช้กระแส zero sequence บางครั้งเขาใช้แรงดันนะครับเอามุมเฟสของแรงดันมาอ้างอิงเทียบกับกระแสก็จะเห็นว่ากระแสมันไหลในทิศไหนแล้วเวลาเซตก็จะมีมุมซีต้าเข้ามาเกี่ยวข้องว่ามันทริปที่มุมเฟสของกระแสในมุมเฟสไหนนะครับทริปที่มุมเฟสไหนในการที่จะดูว่าทิศทางมันไหลยังไงนะครับอย่างเช่นกรณีนี้นะครับมุมเฟสมาเกี่ยวข้องด้วยงั้นกระแสต้องเกินกระแสเกินแต่ว่ามุมเฟสต้องเป็นทิศต้องถูกต้องด้วยมันถึงจะทริปนะครับเช่นเราสั่งให้มันทริปในช่วงมุมซีต้านะครับตั้งแต่อยู่มากกว่าซีต้ามินแล้วก็ซีต้าที่น้อยกว่าซีต้ามินแต่ว่ามากกว่าซีต้าแม็กก็คือในบริเวณแรงเงาเห็นไหมครับแต่ถ้าเซต้านะครับมากกว่าเซต้ามินมากกว่าเซต้ามินนะครับ
แต่ว่าน้อยกว่า Zeta Max นะครับก็คืออยู่ช่วงแถบบนอย่างเงี้ยไม่อย่างนี้ก็จะถูกบล็อกเป็นต้นนะครับงั้นแล้วแต่ว่าเราจะเซตมุม Zeta ไว้ที่ไหนแล้วก็ปริมาณอ้างอิงเฟเซอร์อ้างอิงคืออะไรนะครับการต่อวงจรในลักษณะการควบคุมทิศทางนะครับเราจะมี2 อย่างละเรามีกระแสกับมุมเฟสนะครับกระแสกับทิศกระแสและทิศเพราะฉะนั้นเราอาจจะเอา2เงื่อนไขเนี่ยมาต่อวงจรคอนโทรลกันได้นะครับอย่างเช่นใช้เป็นการควบคุมแบบทิศทางหรือใช้ในการป้องกันกระแสเกินแบบทิศทางนะครับแบบหนึ่งนะครับคืออย่างเช่นนะครับเช่นรีเลย์มีขดโอเวอร์เคอร์เรนต์แล้วก็มีส่วนที่เป็น directional unit ถ้า overcurrent ทำงานหมายความว่ากระแสเกินกระแสต้องถูกทิศก่อนกระแสต้องถูกทิศทางก่อนเพราะถูกทิศทางปั๊บเป็นไงครับส่วนที่เป็น directional contact directional contact จึงจะต่อไม่มันต้องถูกทิศทางก่อนทิศทางต้องไปในทิศทางที่จะทริปก่อน contact นึงจึงจะต่อพอ contact นี้ต่อปั๊บถ้ากระแสผ่านรีเลย์เกินด้วยมันก็จะสั่ง contact นี้ต่อใช่ไหมครับก็ไปยังทริปคอยล์ circuit breaker ก็จะเกิดสัญญาณทริปโอเคไหมครับงั้นถ้าทิศทางไม่ถูกต้องตัวนี้หมดสิทธิ์ทำงานตัว over current unit หมดสิทธิ์ทำงานตั้งแต่แรกโอเคไหมครับนี่คือการต่อแบบที่หนึ่งนะครับแบบที่สองคืออะไรครับ over current ส่วนที่เป็น over current ก็ทำงานอิสระนะครับแต่ถ้ามันตรวจเจอกระแสมันตรวจเจอกระแสเกินมันก็ต่อวงจรส่วนที่เป็น directional unit ก็ทำงานอิสระนะครับแต่ถ้ามันตรวจเจอทิศทางที่ถูกต้องมันก็ต่อวงจรเหมือนกันนั้นถ้าทั้งคู่นะครับเอามาแอนกันหมายความว่ากระแสเกินด้วยทิศทางถูกต้องด้วยมันก็จะไปทริปเซอร์กิตเบรกเกอร์ได้เหมือนกันนะครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขในการต่อวงจรนั่นเองนะครับแล้วก็ทำให้รีเลย์มันรู้ทิศทางเท่านั้นนะครับนี่นะครับก็จะมีส่วนที่เป็นแอสไซเมนต์นะครับต้นชั่วโมงผมบอกไปแล้วงั้นก็ลองไปดูกันผมโพสต์ชาร์ตนี้ไว้ใน e-learning แล้วนะครับก็ไปโหลดออกมาทำนะครับ